ผมอยู่ที่โลตัสเนี่ยนะฮะสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็นักลงทุนทุกๆท่านนะฮะเช้านี้มีนัดไปหาคุณป้าจักหน่อยแน่เป็นลูกค้าที่ติดตามในส่วนของช่องนวัดเนี่ยที่ดูบ้านเนี่ยโอ้หลายหลังมากครับแล้วก็คิดว่าน่าจะปิดได้ไวฮะเป็นบ้านไม้สักเพราะว่าคุณป้าชอบสะสมบ้านไม้สักเนาะ อยู่พิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลท่าตุ้มนะเพื่อนนะแล้วก็นี่ฮะของฝากเนาะก็จะมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีส้มเนี่ยนะฮะก็ไปฝากคุณป้าจักหน่อยแน่ปรากฏว่าเมื่อวานคุณป้าเนาะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณป้านั่งรถไฟมาแล้วทีนี้เจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ได้ไปรับที่สถานีรถไฟอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เช้านี้ผมจะแวะเข้าไปเยี่ยมคุณป้าจักหน่อยแน่เพราะว่าคุณป้าก็พักในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านไม้สักเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมเก็บภาพมาฝากนะฮะเตรียมตัวเดินทางครับผมมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วผู้ดูแลคนใหม่มาถึงเมื่อคืนตอน20:00แล้วผมให้เจ้าของบ้านไปรับโอ้บ้านสวยมากเจ้าของบ้านมันทำความสะอาดโอ้บ้านสวยมากเพื่อนๆคงจะจำบ้านหลังนี้ได้เนาะก็คิดว่าน่าจะปิดได้เร็วๆนี้นะฮะจำบ้านหลังนี้ได้ไหมครับผมอยู่ที่ตำบลท่าตุ่มนะเพื่อนนะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตเป็นบ้านไม้สักเห็นไหมด้านบนด้านล่างเป็นปูนดูเดี๋ยวโอ้ยสุดยอดครับส้มโหโอ้ยต้องขอแล้วอย่างงี้โอ้โหดูดิลูกเบลอเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่เนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยบ้านเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมหลังนี้โอ้โหสวยมากๆเลยเลขที่217น่าจะปิดได้เร็วๆนี้ผู้ดูแลคนใหม่อยู่ด้านในนะเพื่อนนะแล้ววันนี้มีนัดทำคลิปไม่ห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณ500เมตรเองเนี่ยโอ้โหสุดยอดไหมครับมาครับผมมาถึงบ้านที่มาถ่ายทำคลิปแล้วฮะอันนี้ผมมา อยู่ตรงแม่น้ำนะฮะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำปิงนะเพื่อนนะเนี่ยแม่น้ำปิงนี่ไม่เคยแห้งเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปูนตัวหนอนเนี่ยนะฮะเป็นอิฐตัวหนอนเนาะยาวไปนู่นเลยตอนเช้านี่สามารถวิ่งออกกำลังกายได้เลยนะเพื่อนนะผมคิดว่าช่วงเช้าอากาศน่าจะดีมากๆเลยเพราะว่าในขณะตอนนี้ประมาณเที่ยงเนี่ยโหลมยังพัดเย็นมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะผมอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะเพื่อนนะก็มีบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้าน2ชั้นเนาะด้านล่างเป็นปูนส่วนบ้านบนเนี่ยเป็นไม้สักนะเพื่อนนะบ้านหลังที่ขายอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้นี้ผมก็เพิ่งจะบินโดนแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปชมในส่วนของบ้านที่จะขายเนาะเนื้อที่ทั้งหมด260ตารางวานะเพื่อนนะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นนส3กนะซึ่งสามารถซื้อขายแล้วก็โอนได้นะเพื่อนนะเนี่ยให้เพื่อนชมเห็นไหมบรรยากาศโอ้ยตอนเช้าน่าจะมีคนหาปลานะชาวบ้านแถวนี้เห็นไหมแล้วแม่น้ำค่อนข้างกว้างมากเลยแล้วแม่น้ำปิงไม่เคยแห้งเลยนะส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวนะฮะนี่แล้วก็ถนนเนี่ยกว้าง5เมตรเลยเป็นถนนลาดยางเลยนะเพื่อนนะอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านเลยโอ้ยอย่างกว้างเลยประตูทางเข้านี่ก็เพื่อนบ้านเนี่ยวิ่งมาเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านนะปึ๊บส่วนบ้านหลังที่ขายอยู่ตรงนี้เลยขวามือเป็นบ้านไม้สักเป็นบ้านโบราณฮะจะขอมีความประสงค์คือคุณลูกนะคุณลูกต้องการจะเอาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้คุณแม่อยู่คนเดียวทีนี้ลูกเต้าก็เป็นห่วงคุณแม่เนาะเอาตรงนี้ก่อนนะเพื่อนนะความกว้างของบริเวณหน้าบ้านเนี่ย16เมตรนะฮะตรงนี้นะความกว้าง16เมตรส่วนถนนเนี่ย5เมตรไอ้ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะวิ่งไปก็มีเพื่อนบ้านเห็นไหมแล้วตรงนี้ทางเข้า5เมตรนะเพื่อนนะตรงนี้เป็นประตูรั้วลูดมาเป็นทางเข้าแล้วก็ด้านในเนี่ยคือเทเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลำไยทั้งหมด2ต้นลำไยต้นใหญ่แล้วประกอบไปด้วยต้นไม้กล้วยไม้นี่ฮะนานาชนิดเลยนะสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจเนาะบ้านไม้โบราณแล้วก็ต้องการเอาไว้อยู่ในยามเกษียณเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยตรงนี้กำแพงตรงนี้ก็เนื้อที่ก็ประมาณนี้เนาะยาวไปนู่นเลยรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเพื่อนนะมันจะยาวแต่มันจะไปหวักได้อยากด้านข้างบ้านนิดนึงนะตรงเนี้ยอันนี้เพื่อนบ้านเห็นไหม
ปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นด้านบนจะเป็นไม้สักส่วนด้านล่างเนี่ยมีการต่อเติมเป็นปูนนะเพื่อนนะเห็นไหมหลังใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนขึ้นไปชมเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำนะเพื่อนนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคุณแม่เขาได้ต่อเติมเพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปด้านบนได้ละพออายุเยอะจะเดินจะเหินมันก็จะลำบากหน่อยเห็นไหมตรงนี้ทางขึ้นเนี่ยจะมีสองตรงนี้จะเดินขึ้นไปเนี่ยจะเป็นห้องครัวและห้องน้ำส่วนตรงนี้เดินขึ้นไปเป็นห้องโถงและก็ห้องนอนนะแต่สามารถเดินทะลุกันได้เลยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะด้านบนนะฮะเป็นสมาร์ทบอร์ดนี่เป็นไงฮะบ้านเลขที่นั้น111นะเพื่อนนะ111เลขสวยบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฝั่งนี้ปึ๊บฝั่งนี้เลยแล้วก็ส่วนด้านในก็จะมีต้นไม้กล้วยไม้เนี่ยนะฮะนานาชนิดเลยเห็นไหมนี่บางอย่างผมก็รู้บางอย่างผมก็ไม่รู้นะต้นไม้กล้วยไม้ผมก็ไม่ได้เก่งมากเนี่ยฮะให้เพื่อนชมบรรยากาศก็จะประมาณนี้เห็นไหมโอเคไหมเพื่อนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมในส่วนของบนบ้านกันเนาะตรงนี้ก็เป็นโกศลโกศลนี่มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเลยตรงนี้ก็มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนแล้วก็ป่าปานั้นเป็นป่าปาหมู่บ้านนะเพื่อนนะอันนี้จะเป็นรั้วข้างบ้านตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะเห็นไหมนี่แล้วก็มันไปหยักตรงนู้นปุ๊บขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของบนบ้านกันส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านโบราณโอเคครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของบนบ้านกันนะปึ๊บบนบ้านบันได2 4 6 8 9ขั้นนะเพื่อนนะบันไดไม้นี่เป็นไม้สักนะเพื่อนนะนี่ไม้สักไม้สักทั้งหลังนี่แหละฮะด้านบนนี่พอเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเห็นไหมลูกกงจะเป็นลูกกงกึ่งจะประมาณนี้อันนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บขวามือตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะเพื่อนนะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวให้เพื่อนชมในส่วนของห้องน้ํา 2.4 คูณ 1.3 เมตรนะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะโอ่งก็เป็นโอ่งโบราณด้วยเห็นไหมติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็จะมีปูกระเบื้องขึ้นไปประมาณครึ่งนึงกระเบื้องแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไม้แล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นบ้านไม้โบราณเลยแหละแต่ผุไม้ไม่ผุนะเนื้อไม้ยังดีอยู่เลยนะเพื่อนนะอันนี้พื้นเป็นพื้นเนี่ยมาขัดแล้วเราลงแร็กเกอร์ซะหน่อยสวยเลยแล้วเดินออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนี่ยนะฮะทีนี้เจ้าของบ้านได้มีการก่อพร้อมขึ้นมาอันนี้กระเบื้อง60 คูณ 60ยาวมานี่เลยนี่ห้องครัวแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของเนาะแล้วก็จะมีตู้เก็บจานชามตู้กับข้าวเนี่ยนะฮะนี่บ้านไม้โบราณก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ระแนงเป็นลูกกงออกมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ส่วนด้านนี้เพื่อนลองดูเวลาเรายืนอยู่ตรงห้องครัวเนี่ยมีแขกไปใครมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยเพราะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางแล้วก็เลยไปก็จะเป็นแม่น้ำปิงที่ผมไปเก็บผ้าฝาเพื่อนตะกี้เนี่ยเห็นไหมโอ้แต่โอ้โหสองต้นนี้สวยมากเลยเป็นของเพื่อนบ้านเป็นหูกระจงนะเห็นไหมฉีกออกซ้ายขวาเป็นชั้นเลยโอ้สวยงามครับเห็นไหมโอเคทีนี้เรามาชมในส่วนของบ้านกันต่อพื้นดีมากๆเลยนะเพื่อนนะพื้นนี่ดีเลยแหละไม่มีผุเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของความสูงจากพื้นนะเพื่อนนะขึ้นไปนู่นน่ะถึงฝ้าด้านบน3เมตรนะฮะเห็นไหมบ้านมันสูงพอมันสูงแล้วมันโป่งเนี่ยเราเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยลมมันก็จะโชยเย็นมากๆเลยตรงนี้จะเป็นห้องโถงทั้งหมดเลยเนาะเห็นไหมแล้วนี้ก็เป็นตู้โชว์ทีนี้มาดูในส่วนของห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่1นะเพื่อนนะห้องนอนที่1 3.6 คูณ 2.4 เมตรนะฮะ 3.6 ปึ๊บ 2.4 เมตรจากตรงนี้นะฮะยาวไปนู่นแล้วก็ติดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเหล็กดัดมุ้งลวดนี่เรียบร้อยตรงข้ามที่เห็นขาวๆนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านแหละเนี่ยนะฮะด้านบนก็จะเป็นกระเบื้องรอนคู่อันนี้ก็เจ้าของเนี่ยคือเอา
ไม้มาตีพับอีกทีเพื่อจัดการความร้อนเนี่ยเนาะพูดถึงว่าถ้าเรามีเมือนเราก็เป็นฝ้าทีบาร์ก็ได้ครับเราสามารถทำต่อเติมได้เลยไม้ไม่ผุอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม้ไม่ผุนะเพื่อนนะเนี่ยนี่เป็นประตูเห็นไหมเนี่ยไม้สักคุณแม่ยืนยันว่าไม้สักล้วนอันนี้พอเดินถัดมาในส่วนของห้องนี้อาจจะเป็นห้องนอนใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของได้นะฮะตรงนี้เห็นไหมกระเบื้องเป็นกระเบื้องรอนคู่ทีนี้มาดูในส่วนของห้องนอนที่2ห้องนอนที่2 3.4 คูณ 3.4 นะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยตรงนี้นะฮะปึ๊บมานี่แล้วนี่ยาวมานี่ 3.4 คูณ 3.4 เมตรติดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยไม้ยังดีอยู่เลยนะเพื่อนนะเป็นไม้สักเห็นไหมเนี่ยดูพื้นเดี๋ยวให้เพื่อนชมพื้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเจ้าของเอาไว้เป็นห้องพระเป็นหิ้งพระตรงนี้เนาะซึ่งเป็นห้องรับแขกหรือห้องโถงเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยกว้างมากเลยแขกไปใครมาถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าญาติมาที่นอนไม่พอแล้วก็เอาตรงนี้เลยมุ้งมากลางตรงนี้เลยเนาะเปิดหน้าต่างโอ้โหมันก็จะสุดยอดมากเลยเห็นไหมเป็นบ้านไม้โบราณจริงๆแล้วก็ตรงข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวแล้วที่นี่เงียบสงบไม่ติดกับร้านเครื่องเสียงไม่ติดกับร้านมอเตอร์ไซค์เพื่อที่ส่งเสียงรบกวนเราเนี่ยไม่ใกล้เลยต่างคนต่างอยู่เลยเงียบสงบส่วนตัวตรงนี้ก็เป็นระเบียงตรงเนี้ยมีบันไดอีกฝั่งนี้นะพอเดินขึ้นมาก็จะเป็นห้องโถงเนี่ยฝั่งนี้ขึ้นมานี่ก็ได้เนี่ยนะเมื่อกี้ที่ผมเดินขึ้นทางนี้มันขึ้นได้2ทางตรงนี้ทางหนึ่งขึ้นไปก็เป็นห้องครัวเห็นไหมแล้วเข้ามาเนี่ยก็จะเทพื้นปูนยาวหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนโอ้สุดยอดไหมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูในส่วนของหลังบ้านถัดจากตัวบ้านเนาะด้านล่างนี่จะเป็นห้องนอนของคุณแม่เนาะทีนี้ผมไม่ถ่ายทำแล้วกันเนาะไม่สะดวกแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็ต่อเติมเพราะว่าคุณแม่เดินขึ้นไปไม่ไหวแล้วแล้วก็ที่ดินก็มาตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วก็วาวขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ยาวไปนี่อันนี้ในส่วนของท้ายแปลงนะเพื่อนนะเมื่อกี้หน้าแปลงผมพาไปชมแล้วนะแล้วก็ในส่วนของบนบ้านก็พาไปชมเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เราดูในส่วนของท้ายแปลงเนี่ยมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดยาวมานี่เลยจะมีเสาปูนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ่อนะแต่ทีนี้บ่อน้ำเนี่ยคือมันแห้งเพราะบ่อไม่ลึกมากไงเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดมาถึงกอไผ่เนี่ยนะฮะจากกอไผ่ก็เลาะมานี่เลยเนี่ยฮะจะมีเสาปูนอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นรั้วลวดหนามนี่นะฮะภายในแปลงนั้นลำไยประมาณ10ต้นนะเพื่อนนะอายุลำไยประมาณ15ปีนะบางต้นก็20ปีเนี่ยนะฮะอันนี้ต้นดูแล้วค่อนข้างที่จะแก่แล้วล่ะตรงเนี้ยก็ต้องมาตัดทำเสาหน่อยเนี่ยนะฮะยาวมานี่ปึ๊บมานี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเนาะอันนี้ก็ลำไยรู้สึกปลูกใหม่ยาวมานี่เลยเนี่ยมีบริเวณรั้วรอบขอชิดชัดเจนนะเพื่อนนะเนี่ยมาถึงตรงนี้อันนี้เป็นท้ายแปลงละมาหาเพื่อนมาชมเนาะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยตรงนี้จะเป็นโกดังห้องเก็บของฝั่งนี้นะฮะที่เป็นสังกะสีเนี่ยปึ๊บสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจน้อยยกหูฮะ0801476634ฮะติดต่อผมได้เลยโดยตรงเนาะบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะเพื่อนนะราคาอยู่ที่2ล้านทวนนะเนื้อที่ทั้งหมด260ตารางวาเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นนส3กเนาะสามารถซื้อขายได้ปกติเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเนี่ยนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีละเพราะว่าคุณแม่ท่านอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรละทีนี้คุณลูกห่วงคุณแม่ต้องการจะคุณแม่ไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เจ้าของก็มีความประสงค์ที่อยากจะปล่อยเพื่อที่จะให้เจ้าของคนใหม่มาดูแลเห็นไหมมันสูงและมันโป่งมากเลยเห็นไหมครับโอเคนะเพื่อนนะถ้าสนใจก็ยกหูส่วนการเดินทางขอบคุณนะฮะสารปรับปรุงดินไมล์พาวเวอร์กินพัดเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆถ้าเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรของพี่ประกิตไว้ให้เนาะสามารถติดต่อกับพี่ประกิตได้เลยโดยตรงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะสวัสดีครับผมก่อนจากเนี่ยฮะให้ชมในส่วนของบ้านก่อนตรงนี้ก็เป็นศาลพระภูมิปึ๊บเนี่ยนะฮะชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสูงและโปร่ง3เมตรด้านบนก็3เมตรเนี่ยนะฮะ
โอเคนะเพื่อนนะไปก่อนแล้วครับผมเลขที่บ้าน111หมู่6นะเพื่อนนะโอเคครับผมสวัสดีครับ